ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สอบสวนกรณีแผนผังล้มเจ้าอย่างตรงไปตรงมาทำความจริงให้ประจักษ์หากพบหลักฐานใครกระทำผิดให้ดำเนินการจับกุมทันทีแต่หากไม่พบให้ดำเนินการประจานคนสร้างเรื่องหลังจากเมื่อวานนี้นายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสมช.เข้าให้ถ้อยคำต่อ DSI แต่ยังบอกที่มาที่ไปของผังล้มเจ้าไม่ได้พลตำรวจเอกพิวพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีก่อการร้ายโดยล่าสุดมีการขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก1คนแต่เป็นเพียงการออกหมายจับตามภาพสเก็ตตามคำให้การของนายอาทริสผู้ต้องหารายแรกรวมไปถึงเจ้าของบ้านเช่าซึ่งเชื่อว่าทั้งคู่ร่วมกันบรรจุยูเรียลงในถุงทรายส่วนจะออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ไม่มีเป้าหมายในการก่อการร้ายในประเทศไทยดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสาธิตปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมว่ามติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบการเยียวยาเฉพาะผู้ชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี2548ถึงปี2553เท่านั้นทั้งยังระบุชัดว่าไม่ครอบคลุมถึงการชุมนุมทางการเมืองในช่วงอื่นๆทั้งเหตุการณ์เดือนตุลาคมปี2516และ2519พฤษภาธมินในปี2535รวมไปถึงเหตุการณ์ที่กรือเซตากใบและการฆ่าตัดตอนยาเสพติดโดยเห็นว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวสมควรได้รับการเยียวยาเช่นกันซึ่งนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามสดแทนนายกรัฐมนตรีโดยชี้แจงว่ามติครม.ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคอ.อ.ป.